สบายดีพี่น้องสบายดี FC ทุกๆคนนะคะทั้ง FC เก่าและ FC ใหม่ด้วยพี่น้องมินิบอลสุขสิภามาส้มบรรยากาศยามแล้งนะคะมารีวิวเขาในหน้าที่มันเหลือเนาะพี่น้องนี่แหละที่มันเหลือหลังจากน้ำท่วมมันปงขึ้นมาใหม่นี่พอเราตัดมั้ยพามาสัมผัสเสียงลมพี่น้องลมหนาวเข้ามาเลยสองมือนี่ล่ะนี่พี่น้องเขามันเหลือฟังน่ะจะเป็นผู้เนาะนี่จะเป็นหน้าของบาสุกเองเนาะมาทางนี้ก็จะมีอีกจนฮอดมองหันล่ะหันก็จะเป็นแม่ของบาสุกเนาะกำลังสวดนานพักแล้วสิปลูกพักเดี๋ยวประมาณวันเสาร์วันศุกร์สิไปตัดหลักมาเห็ดถั่วให้เราเนาะได้ยินเสียงลมบ่พี่น้องถ้าได้ยินก็ขอโทษขออภัยนำเด้อลมยามแรงพี่น้องทางนี้ต้นซุ้มมันปงใหม่ครับมีเสน่ห์เบิ่งพุ่นบ่มีเขาบ่มีหยังเลยอย่าซ้ำนี่ล่ะเท่าหัวหน้ายังบ่เหลือพี่น้องเสียงแรงนะเห็นบ่พี่น้องก็สิแบบเสียงลมรบกวนเนาะถือว่ามันยังตากลมซะถือว่าส้มบรรยากาศสดๆฟังเสียงลมแบบสดๆโอ้ยก็สิบ่เสียงลมเต็มเลยนะควายเขาคือผู้กินเขาเลยเสียงเงี้ยปูทางโป่งพี่น้องทางฝั่งไหนจะเป็นวัดฟังเสียงรีวิวเขาในหน้าพี่น้องเดือดสำเนียงนี่จะเป็นหน้าบาสุกเองแค่นั้นก็เหลือเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเถียงเลยโอ้ยเสียงลมพี่น้องเสียงลมดังโอ้ยเสียงกรุณาลดเสียงลงนี่เด้อเสียงลมดังตอนนี้บ่สุขรู้สึกว่าเย็นเย็นใส่เสื้อแขนยาวนี่พี่น้องมันเริ่มหนาวแล้วตอนเช้าก็มีหมอกย่ำเศร้าตะเวนย่ำแรงพี่น้องตกเป็นทีเรียบหอยมาให้ชมบรรยากาศย่ำแรงตามทุ่งหน้าที่เหลือเหลือเพียงอย่างเดียวเข่าตายเปิดเสียงลมค่อยๆพัดวิวปกตินี่คือปีก่อนนี่ซ้ำนี่เลยตีเข่าเลยพี่น้องเลยซีเข่าล่ะทั้งบ้านคอยเจริญว่าพ่นเข่าเนาะเดี๋ยวเครื่องจักรมาพ่นปื๊ดอันก็จะเป็นเฮือนบาสุกเนาะเดี๋ยวประธานในรีวิวให้พี่น้องเบิ่งจักเถอะเดี๋ยวเวลาว่างๆจะมารีวิวเฮือนเนาะพี่น้องเฮือนกำลังห่างๆกันแหละน้ำถมมาแห่งห่างตื้มเนาะนี่ก็จะเป็นเถียงที่มันไหลมาจากฝั่งโน้นน้ำมันผ่านมาแถวหัวหน้าแห่งบ่เหลือหน้าบ่สุกก็จะหอดแต่หม่องเถียงนี่แหละพี่น้องนี่ก็ฟังนี่ก็จะหอดแต่หม่องนี้ซื้อไปพูนเลยซื้อไปพูนจนหอดเฮือนลังนะมันเป็นหน้าตีนบานพี่น้องหน้าบาสุกเป็นหน้าตีนบ้านงามงามงามอ่ะนะเสียดายแต่มันน้ำท่วมพี่น้องเอ้ยสิพามาเบิ่งเถียงฟ้าคือมันเป็นจังซี่วะมันไหลมากพี่น้องเอ้ยเถียงครั้งนี้มันไหลมากไหลมากแต่ฝุ่นเถียงลุงจันเดียงป่ะ
ั่งนี้ก็จะเป็นนะโอ้ยยังอันนี้เขาให้นี่บุเรือเลยให้ใหญ่ให้นี่ดำซ้ำสิแล้วมาดำนี่บ่ชื่อหน้าจะคล้องอยู่บ่มันบุเรือจักดีบุเรือจักดีฝั่งนี้จะเป็นวัดภาคเหนือเนาะเบื้องนี้เนาะเบื้องวัดจะภาคเหนือหน้าเบื้องนี้จะเป็นบันใต้เงินขออยู่บันเหนือแล้วก็จะมีบันน้อยอีกพี่น้องอยู่ฝั่งโน้นอยู่ฝั่งเบื้องนี้พวกรีวิวพี่น้องตะเว้นก็ตกแล้วล่ะมันเริ่มสิมื้อละกล้องก็คันแจ้งก็ขันมาแจ้งก็ขอโทษขออภัยแอมเลยพี่น้องกำลังได้จับกล้องมาถ่ายเนี่ยเขาแถวนี้โอ้เนี่ยมาแต่ไกลว่ามันสิลายที่แถวยังเหลือแต่ซ้ำนี่โอ้ได้ใส่พี่น้องเบิ่งทั้งๆเด้อมันมีตัวถอกล่ะใกล้สิพ่อเมาให้นี่จะเป็นโอ้คือสิได้เขาปลูกหน้าแซงอยู่พี่น้องคือสิได้เขาปลูกหน้าแซงอยู่ข้าวเมาก็คือสิได้เห็ดอยู่เลยมันให้นะมันบ่ตายมันป่งขึ้นมาขึ้นนี่ให้นี่เด้อใช่พี่น้องเบิ่งให้นี่มันบ่ตายมันเลยมันได้ยังนี่พี่น้องงามงามกันยังเหลือแบบให้นี่เบิดสู่ให้คือสิอันนี้วะพี่น้องเอ้ยกันยังเหลือแบบให้นี่คือสิอันนี้พี่ชิดจำโบเลยกระทบแสงอยู่บ่ค่ำเลยพี่น้องเริ่มมืดแล้วเริ่มมืดแล้วมาให้เบิ่งส่วนที่จะเห็ดเลยพี่น้องให้นี่ตายจนมดจะมีตัวป่องอยู่ได้ตัวมันป่องก็มีอยู่น้ำท่วมมันรีบเหล่าตัวนี้อันนี้พอดีเพียงการเห็นมาพี่น้องการขาวๆดำๆแม่นละเพื่อนนั่งนี่ก็รีบรังคาเลยเดี๋ยวสิส่วนเสียส่วนปลูกผักอยู่นี่ล่ะที่สวนอาจจะไปตัดใหม่มาเห็ดหัวอยู่ตามนี้ล่ะก็เห็ดว่าใหญ่หรอกซ้ำปลูกพอดีกินพอดีสองขอบขั้วเพื่อเพื่อนแม่เท้านำเพื่อนเอือจอยตัวนี้ก็จะเป็นขอไก่เนาะไก่บุเรียพอตัวไก่เอามาใหม่เอามาใหม่ลูกเราให้ปฏิบัติซ่อนผักไปละลูกเราไก่ให้มาเลี้ยงเก่าโตไก่ติ๊กน้องชายทำอะไรอยู่มาโฟกัสออกพี่น้องนะคือมาโฟกัสเด้อพี่น้องเอาโอ้ขอโทษขออภัยน้ำเลือดพี่น้องเอาโอ้ยเนาะกล่องนี้ก็ได้น้องชายสวยเขาสบายดีพี่น้อง
สวยเขาเด้อพี่น้องเด้อสวยเขาดูแท้เนี่ยแล้วพี่น้องเด้อจะเป็นคลิปไฟเนาะพี่น้องเดี๋ยวเมื่อนะคันอยากเบิ่งคลิปรีวิวพิมพ์มาเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิรีวิวเพื่อนให้เบิ่งตอนนี้บาสุกก็สิขอลาตัวลาไปก่อนนะเด้อเดี๋ยวได้ใส่พี่น้องเบิ่งน้องนิ้วกันน้องนิ้วขี่เด้อนี่น้องนิ้วขี่เด้อน้องนิ้วขี่เด้อน้องนิ้วขี่ดื้อน้องนิ้วขี่ดื้อน้องนิ้วไปใส่น้ำอาบน้ำโอ้สวัสดีจ้าเขาเจ้าเฮ็ดนังนี่โอ้สวัสดีจ้าเฮ็ดแต่คนขาวขาวโอ้สวัสดีบ้านโตโดนเสือเสือ